สุดซิปสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบพระธรรมป่าโมกสุนทรสุนทราโภรองประธานวัดราชภาติการามเจ้าคณะดุสิตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และสุมนาอภินรเศษประธานฝ่ายคราวาสจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติปีที่93ระหว่าง 6-8 พฤษภาคมและดายังจำได้เมื่อปี2546สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงออกพระกำลังกายกับเสวยสมุนไพรไทยไม่โปรดใช้ยาฝรั่งมีผลให้พระน้ำหนักของพระองค์ลดลงเดือนละ2กิโลกรัมติดต่อกันถึง2เดือนด้วยความห่วงใยเพื่อนพ้องน้องพี่พลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์ไลน์มาเตือนภัยอย่าใช้โทรศัพท์มือถือใกล้บริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงมีอันตรายทำให้โทรศัพท์ระเบิดได้เหตุเกิดมาแล้วที่แม่ฮ่องสอนสีภูมิสุขเนตรกับหม่อมราชวงศ์วรรณาพรเพิ่งกลับกันจากเยี่ยมหลานชายสุดเลิฟสิทธิพัฒน์ที่นครนิวยอร์กวีระไทยสันติประภพเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่หนุ่มหล่อและโสดทำให้หลายคนจ้องมองว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานภูมิธรรมเวชยชัยอาการดีขึ้นหลังเข้าผ่าตัดรักษาอาการจอประสาทตาทะลุที่ป่วยมานานก่อนหน้านี้และต้องกินยาเพื่อลดกรดยูริกจากระดับ9ให้เหลือระดับ6ลัดดายังจำได้คราวหนึ่งคุณหญิงศาสิมาศรีวิกรจัดดินเนอร์ฟังเพลงแจ๊สหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสจัดกันเองในแวดวงเพื่อนสนิทไม่ถึง100คนที่ร้านแฟบปากซอยหลังสวนคุณหญิงศาสิมาศรีวิกรถือตะกร้าเดินเรียรายเงินตามโต๊ะคนไหนร้องเพลงจ่าย 2,000 ไม่ร้องเพลงจ่าย 1,000 ใครๆก็ไม่ปฏิเสธแค่ครึ่งชั่วโมงได้เงินเพื่อการกุศลถึง 300,000 บาทครั้นแล้วที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยก็เลือกก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหาร 7-Eleven ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมัยที่6ติดต่อกันมีวาระ2ปียินดีด้วยกับชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ได้ไปเดินบนพรมแดงในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เมืองคานส์ฝรั่งเศสในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นปีที่4ระหว่าง 11-19 พฤษภาคมฝ่ายพระเอกอ๋อมอัคพันธ์ณมาศเผยเลือกบวช1พฤษภาคมที่วัดสักเกตเป็นเวลา10วันพร้อมบอกบุญกับนางเอกรุ่นน้องเปรี้ยวทัศนียาการสมนุษย์ให้เตรียมถือหมอนครม.มีมติเมื่อวันที่26เมษายนเห็นชอบแต่งตั้งชัดชัยสิริไลดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนับเป็นกรรมการผู้จัดการคนที่13ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคารนี้เมื่อปี2496โอลิมปิกเกมส์2016ที่บราซิลปีนี้นักกีฬาจากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยอันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีวิกรเป็นนายกสมาคมได้โควต้าไปล่าเหรียญทองถึง3คนนับว่ามากที่สุดในอาเซียนเพราะฟิลิปปินส์กับกัมพูชาได้เพียงชาติละ1คนเท่านั้นผู้ที่พงปุณการไปเล่นฟุตบอลแล้วเกิดเจ็บเข่าเวลาเดินไปไหนก็ต้องใช้ไม้เท้าราว2เดือนใจหายกับข่าวชินภัทรภูมิรัตนะอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับเลขากพฐ.ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วยเมื่อสิงหาคม2556มาเมื่อ21เมษายนปีนี้มติอกพ.ไม่พบหลักฐานทุจริตแต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จึงให้ปลดออกจากราชการทว่ามีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งได้ใน30วันจารุจิตใบหยกเปิดสาขาใหม่ Sweet Monster Ice Cream Soft Serve แบรนด์ดังจากเกาหลีที่โครงการท่ามหาราชโดยมีณัฐปรีพิชัยรณรงค์สงคราม MD สุภัทรา Real Estate มอบกระเช้าแสดงความยินดียามนี้ของเล่นใหม่ของปัญชนิดนันทนาคอนคือเปิดร้านอาหารชื่อมันชีขายอาหารไทยฝรั่งรสดีโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือแสนอร่อยที่สุขุมวิท71ขอแสดงความยินดีกับพันเอกอนุรักษ์แสงฤทธิ์ผู้อำนวยการสถานีดาวเทียมไทยทีวี Global Network TGN คนใหม่เพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมา
มีคนเห็นเอกอัครราชทูตอัชราเสรีบุตรไปงานฉลองวันเกิดเลื่อนลอยบุญนาคที่ Pacific Club ทั้งร้องทั้งเต้นจนลืมวัยส่วนคุณหญิงสนธนาโสนกุลกับจิตติมาแพ่งสภาความที่ทั้งสองวัยเดียวกันและใจเดียวกันจึงคุยกันด้วยเรื่องนักแสดงหนุ่มท็อปจรนโสรัตทั้งหล่อทั้งเล่นเก่งสมบทบาทมารดาดิฉันวัย97ยังนอนป่วยอยู่ยังชมว่าหล่อเลยเดือนก่อนวีมาไปกินข้าวที่บ้านสมศักดิ์ชลาชนแล้วเกิดเดินตกหลุมที่ขุดไว้ไม่ได้กลบถึงขาหักต้องนอนพักรักษาตัวถึง2เดือนเห็นว่าถึงจะหายแล้วแต่ก็ยังจะใส่รองเท้าส้นสูงเดินไม่ได้ส่งท้ายวันนี้นางเอกช่อง7สีถูกแชร์ภาพรดน้ำศพนักการเมืองระดับนายกรัฐมนตรีระบุในฐานะเป็นภรรยาคนล่าสุดมีลูกแล้วอายุ5ขวบทั้งนี้เจ้าตัวย้ำว่าบุคคลในภาพไม่ใช่เธอเพราะเธอยังอยู่ระหว่างการถ่ายทำละครที่เนเธอร์แลนด์และวอนอย่าหลงเชื่อคำไม่กี่บรรทัดลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงบาทเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบรอบ123ปีพร้อมทรงเปิดหอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ณสถานสวภาสภากาชาดไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพาในการนี้สนธยาคุณปลื้มเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ออกกำลังกายและกีฬาณมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเมื่อ25เมษายนชวนหลีกภัยประสบสุขบุญเดชหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลท่านผู้หญิงวิริยาชวกุลและคุณหญิงประณีตศิลป์วัชรพลมาร่วมในพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพบรรหารศิลปอาชาสามีคุณหญิงแจ่มใสศิลปอาชาที่วัดเทพศิรินทราวาสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกพบปากกับประชาชนและเด็กๆชาวเชียงใหม่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน Roots of Asian Culture โดยมีวีระโรจน์พจนรัตน์รมว.วัฒนธรรมและอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรเข้าร่วมในพิธีณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นประธานในพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กเพื่อปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยวัยเยาว์กรณีประสบอุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานคณะกรรมการอำนวยการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีเป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่20เมษายนคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมสโมสรสมาชิกภาคใต้แผนกแบดมินตันสุราษฎร์ธานีโดยมีพีรพลนันทวงศ์ประธานกีฬาแบดมินตันสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับณสนามอิกกี้อารีนามาลีโชคล้ำเลิศแถลงข่าวเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่และแนวทางการบริหารการจัดการงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่58เพื่อขยายกลุ่มสินค้าและเป้าหมายใหม่ในตลาดโลกโดยมีพรสิทธิ์ศรีอรทัยกุลมาร่วมงานด้วยที่กระทรวงพาณิชย์ดร.สันหวุฒิทำชวนวิริยะและเจิดนภางทำชวนวิริยะส่งมอบอัซิมุทรุ่น Flybridge 80 Rayos สไตล์อิตาเลียนขนาดแท้ให้แก่บัญชาองค์โคสิทธิ์ที่ Ocean Marina Yacht Club พัทยาวันก่อนสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมห้างคาเดเวควบรวมกิจการในเครือเซ็นทรัลโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์นุชนาถลาหันไทยมงคลและประสิทธิ์กิจวิวัฒนาการมาร่วมเยี่ยมด้วยที่กรุงเบอร์ลินเยอรมนีจันสมรวัฒนเวคินจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยประจำปี2559โดยมีทีวันสมรวรรณเมธีคริสเตียนบูมและสุการวัฒนเวคินมาร่วมงานท่ามกลางความสนุกสนานอย่างประทับใจที่โรงแรมไฮแอทเรเจนซี่หัวหินวันก่อนพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาวภาพจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2559เพื่อแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรโดยมีพลเอกสิงหาสาวภาพนายแพทย์ขจิตชูปัญญาคุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรยาบัวศรีมาร่วมงานด้วยที่สภาสังคมสงเคราะห์นวลพันธ์ล่ำซำสาระล่ำซำภคินีนาฏติยชาติและศรีทัศน์ไซสุริวงศ์ลงนามในสัญญาร่วมทุนบริษัท ST เมืองไทยอินชูรันส์เพื่อดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในสปป.ลาวโดยมีดร.บุญทวีศรีสุพรรณทองมาร่วมงานด้วยที่เวียงจันทร์สปป.ลาวนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ